ทำคดีประหารชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นในคดีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งความจริงรัฐบาลชุดนี้ใจดำมากเพราะพวกเราจัดนะครับที่สวนสันติพรข้างสน.ชนะสงครามสน.ชนะสงครามเนี่ยก็ขอใช้พื้นที่คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ในฐานะผู้จัดผู้ขอเนี่ยนะครับในการอนุญาตในการจัดนั้นเป็นประธานกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35กระดูกของลูกมาอยู่ที่นี่พร้อมกับบรรดาวีรชนแต่ความลูกแก่อำนาจไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นรายวันคือผมทักท้วงกันมาตั้งแต่ต้นว่าตอนการชุมนุมทั้งพันธมิตรกปปส.นปช.นะครับพันธมิตร193วันกปปกปปส204วันนปช68วันเขาดำเนินความผิดฐานพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพียงแค่คดีเดียวเท่านั้นแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นรายวันชุมนุม3วันแม้กระทั่งขึ้นไปประกาศยุติการชุมนุมยังตั้งข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าถ้าจะบ้ากันถึงขนาดนี้ให้ตั้งข้อกล่าวหาทุก1ชั่วโมงหรือทุกนาทีก็ได้ถ้าบ้านเมืองต้องการที่จะใช้กฎหมายมารังแกประชาชนเพราะถึงอย่างไรก็ตามนั้นพวกกับผมเนี่ยนะครับในฐานะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนั้นอย่างไรวันที่24เราต้องไปทำเนียบรัฐบาลแม้ว่าจะต้องมีตู้คอนเทนเนอร์เต็มหมดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคอยฟังกันว่าจุดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับคนที่ขาดตาขาวเนี่ยมันจะลงมือก่อนคือจะตั้งตู้คอนเทนเนอร์รอบนี้นะครับไม่ให้เข้าไปเพราะฉะนั้นจุดนัดพบอาจจะไม่ใช่ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่เป้าหมายคือทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคนไทยทุกคนว่าในวันที่23 1ทุ่มเนี่ยครับก่อน1วันเวลาทุ่มตรงใครเป็นสมาชิก Facebook หรือสื่อโซเชียลมีเดียอย่างอื่นนั้นให้ Facebook ไลฟ์นะครับจัดรายการตัวเองนะครับในหัวข้อประยุทธ์ออกไปในช่วง7ปีที่ผ่านมาท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างท่านก็โพสต์เนี่ยนะครับ Facebook ไลฟ์ใน Facebook ของท่านนะครับทุ่มตรงวันที่23นี้ก่อนการนัดหมายการชุมนุมซึ่งเราจะนัดหมายกันตอน 4:00 น.วันที่24 4:00 น.นะครับปี64ก็43ตัวอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่ว่าจุดนัดหมายนะครับนัดเบื้องต้นที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้ามีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งผมกำลังคิดว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยควรจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างห้ามยกกลับนะถ้าเราจัดหมายถึงว่าถ้าขนกันมามากเนี่ยนะครับจะใช้เป็นที่พักของประชาชนเพราะว่าเนี่ยนะครับการใช้วิธีอย่างนี้ท่านก็คงเคยเจอพวกผมเอาโยนทิ้งน้ำกันมาแล้วนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้วิธีการอย่างนั้นเพียงแต่ว่าความเป็นจริงนั้นถ้ารัฐบาลนะครับฉลาดไม่โง่ไม่บ้าอำนาจต้องปล่อยให้ประชาชนไปที่ทำเนียบรัฐบาลและผมยืนยันว่าเราจะไม่ผูกเข้าไปข้างในเด็ดขาดจะไปเนี่ยนะครับด้วยมิตรไมตรีจะพูดด้วยพ่วงคำนองมัธุรสวาจาจะได้อธิบายว่าทำไมจึงมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็ให้พลเอกประยุทธ์มีความสุขกับสินแสเข่งหรือซุปเปอร์โคนะครับซึ่งเป็นเครื่องประดับความสุขนะครับขอให้สินแสเข่งนะครับทำนายพลเอกประยุทธ์ดีๆไว้มากๆนะครับแล้วก็เตรียมพาสปอร์ตไปที่เดียวกับพลเอกประยุทธ์ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าท่านเชื่อขอให้มีความสุขนะครับเอาดวงผมไปเทียบไปเทียบมาก็พลเอกประยุทธ์เหนือกว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะคนที่เหนือกว่านี่นะครับอย่างพลเอกประยุทธ์ผมไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับรอบข้างของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่พลเอกประยุทธ์ไม่สบายใจทั้งนั้นให้ดูประวัติซีซ่ากันเอาไว้อาจจะตั้งคำถามว่าเมื่อเห็นหน้าไอ้โปรตุสว่าเป็นเจ้าด้วยหรือเพราะรอบข้างของพลเอกประยุทธ์นั้นล้วนแต่คนที่ต้องการพ่นลมพลเอกประยุทธ์เหมือนกันให้นึกถึงโปรตุสเอาไว้และคอยท่องวาจาว่าเป็นเจ้าด้วยหรือนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดคนที่จ้วงแทงพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่ผมแต่คนที่อยู่ติดตัวพลเอกประยุทธ์นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับคดีวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมารายงานตัวตามขั้นตอนปกติเพียงแต่เห็นว่าลูกแก่อำนาจพวกผมนัดวันที่29กรกฎาคมมาเร่งคิดว่าพวกผมมาโรงพักแล้ววันที่24จะไม่ได้ไป
คนที่โง่ที่สุดของประเทศไทยยังไม่กล้าคิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมเข้าใจเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมกลัวตำรวจเขาจะเดือดร้อนความจริงเนี่ยนะครับศาลก็ไม่สามารถที่ออกหมายจับได้เพราะนัดหมายกันแล้วเป็นวันที่29กรกฎาคมถ้าพวกผมไม่มาวันที่29กรกฎาคมจึงออกหมายจับได้แต่เพื่อสนองความโง่ของผู้มีอำนาจผมจะมาสนองให้เพื่อจะได้มานัดหมายวันที่24ที่หน้าสน.ชนะสงครามนะครับและที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปรายงานตัวมีข้อสักถามไหมครับถามนิดนึงค่ะวันที่24นี้เราจะปักหลักไหมคะยังไม่ตัดสินใจคือหมายความว่าให้สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดแต่พวกผมพร้อมกันทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนหมายความว่าจะตัดสินใจกันที่หน้างานคือถ้าเจอรัฐบาลที่ลุกแก่อำนาจเกินเหตุนะครับก็รบให้พังกันไปข้างแต่ว่าถ้าเป็นเหตุเป็นผลนะครับเราก็สู้กันตามกำลังกันแต่ถ้าบีบบังคับบีบคั้นนะครับจนเกินความจำเป็นกดขี่เกินความจำเป็นก็เจอกันนะครับและผมก็เชื่อว่านะครับหลากหลายกลุ่มซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผมก็สืบทราบกันมาว่าได้รับบัญชาให้ไปตั้งตู้คอนเทนเนอร์ตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มที่คิดจะไปที่ทำเนียบอาจจะต้องมีการนัดหมายนะครับจุดที่สามารถรวมคนได้ก่อนที่จะเคลื่อนไปยังทำเนียบรัฐบาลสมมติถ้าวันจริงอะค่ะเข้าถึงที่ไม่ได้เลยอะค่ะเราจะมีแผนสำรองใช่ไหมคะก็ยังที่ผมบอกไงว่าจุดเริ่มเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าถูกล็อกกันก่อนแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้องเปลี่ยนมาอยู่จุดรอบนอกนะครับที่เป็นจุดประชิดเช่นตู้คอนเทนเนอร์ตั้งตรงไหนก็ตั้งกันที่จุดนั้นนะครับแล้วค่อยขยับไปเพราะว่าประชาชนเขาจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้แต่พวกเราก็จะไปกันด้วยการเคลื่อนแล้วก็จะเจรจาทุกขั้นตอนหลีกเลี่ยงการประทะการใช้ด้วยกำลังใช้แนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับคือให้พี่น้องประชาชนได้ใส่หน้ากากอนามัยพกแอลกอฮอล์มาแล้วก็จัดระยะห่างกันพอสมควรผมเชื่อว่านี่นะครับถ้ารอให้โควิดหายเนี่ยผมว่าชาตินี้ไม่ได้ไล่พลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์อยู่โควิดก็จะยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับในบางประเทศเขาก็ใส่หน้ากากมาไล่ผู้นำประเทศนั้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด19ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนบัดนี้1ปีเศษๆตั้งแต่เดือนมกราคมเมื่อปีกลายนั้นเขารู้ว่าควรจะป้องกันอย่างไรนะครับใส่หน้ากากเตรียมหน้ากากมาแอลกอฮอล์มากินฟ้าทลายโจรก่อนออกจากบ้านนะครับเพื่อมาทลายรัฐบาลโจรที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ยืนยันว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงใดๆก็ไม่มีครับคือความรุนแรงเกิดได้อย่างเดียวมาจากทางรัฐทางพวกผมเองนั่นจะใช้แนวทางสันติวิธีเจรจากันทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะส่งเสียงไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าปี53ก็เป็นบทเรียนกับท่านมากมายแล้วเพราะฉะนั้นความตายถ้าจะเกิดขึ้นกับประชาชนอีกผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่จะเก็บของเลยจะใส่เสื้อผ้าไม่ทันเดี๋ยวได้ทำให้ดูประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์14ตุลาคมปี16ก็แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เจรจากันด้วยแนวทางสันติวิธีเพราะเราก็เป็นคนไทยด้วยกันพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ปกครองพวกเราเป็นประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเห็นแตกต่างกันไม่จำเป็นจะต้องฆ่ากันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องได้รับการสั่งการวิธีที่จะลดปัญหาก็คือว่านะครับพวกผมยืนยันว่าจะไม่เข้าไปในทำเนียบรัฐบาลจะอยู่บริเวณถนนเท่านั้นนะครับและก็คุยกันเนี่ยนะครับพร้อมจะเจรจาแต่ถ้ามีการใช้กำลังกันนั้นนะครับจะทำให้สถานการณ์ของประเทศซึ่งแย่หนักแล้วเราไปเพื่อที่จะไปบอกกับพลเอกประยุทธ์เพราะว่าไปยื่นหนังสือก็แล้ว3ครั้งก็ยังไม่มีการตอบสนองวันอังคารนี้ก็จะไปยื่นเป็นครั้งที่4นะครับไปสรุป3ครั้งว่าได้ยื่นอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของชาติทุกเรื่องที่พลเอกประยุทธ์รับปากไม่เคยได้สักเรื่องเดียวนับวันยังเป็นปัญหาเรื่อง120วันให้คนมาชี้แจงเป็น135วันนี่ประหลาดที่สุดเหมือนไปถามพลเอกประยุทธ์ว่านาฬิกากี่โมงแล้วบอกอีก15นาทีบ่ายโมง4:45แทนที่ว่าจะตอบบ่ายโมงครึ่งอีก15นาทีบ่ายโมง45บอก120วัน
รุ่งเช้ารองนายกให้มานับใหม่เป็น135วันเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าวันที่24อย่างไรพวกผมก็จะไปเพียงแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับรอฟังคือถ้าเปิดเนี่ยนะครับไม่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเวลานี้ผมรู้ว่าเขาตั้งนะครับจุดนัดหมายอย่างไรในวันอังคารเนี่ยครับเราก็จะแจ้งให้ทราบนะครับในกรณีว่าไม่สามารถเข้าทำเนียบได้ในจุดนัดแรกเราก็จะมีจุดหมายใหม่ซึ่งคาดว่านะครับวันในวันอังคารเราจะได้สรุปกันว่าจะเป็นจุดไหนโอเคนะคุณดูครับน่าจะมองฐานที่ไปก่อนหลังทำคดีเสร็จจะมีทนายมีโฟมสุนงเลิกซ้ำกับคนใจของพระอรนะเดี๋ยวรอเสร็จตรงนี้ก่อนนะใครแย่งเข้าคุกอ่ะ ให้พี่จะมาแล้วก็หัวเดินเข้ามาเลยครับ